็นผู้ถ่ายทอดผลงานของกระทรวงที่ได้ไปสร้างพลังงานทดแทนขึ้นในชนบททำให้ประชาชนในชนบทมีความสะดวกสบายในชีวิตมีความสุขสุดลดแต่ค่าใช้จ่ายมีความพอเพียงเกิดขึ้นเป็นชุมชนที่พึ่งตัวเองได้ไม่ต้องใช้เงินจ่ายออกมาภายนอกนี่คือที่มาแล้วเราก็ใช้วิธีว่าเราตั้งหลักให้เอ็นซีที่รับงานเนี่ยไปค้นหาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับไม่ให้สร้างสิ่งที่จอมปลอมขึ้นนะครับอย่างที่ภูมิกลับมาอธิบายว่าเขาก็ต้องไปตามหาจนกระทั่งเลือกได้ที่จังหวัดสระบุรีรายนี้นะครับว่าเขามีความสุขจริงๆเขาผลิตพลังงานใช้เองได้ไม่ต้องเสียเงินนี่ก็คือที่มาเพราะนั้นเราเพียงอยากจะสื่อออกไปให้ประชาชนเห็นครับว่าตลอดมาเนี่ยทางกระทรวงพลังงานได้สร้างสรรค์ความสะดวกสบายให้เกิดขึ้นในส่วนภูมิภาคในชนบทนะครับโดยเราพลิกโฉมให้เห็นว่าจริงๆแล้วประชาชนในชนบทเนี่ยร่ำรวยพลังงานกว่าคนในเมืองนะครับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเขาเนี่ยสามารถเอามาผลิตเป็นพลังงานใช้เองได้คือวิธีการง่ายๆไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแพงอะไรเลยได้เปรียบคนในส่วนกลางหรือว่าในเมืองซะอีกซึ่งในเมืองเนี่ยถ้าเราต้องการพลังงานมีอย่างเดียวคือต้องใช้สตังค์ซื้อเท่านั้นเองนะครับมันก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยอยู่ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีรายได้สูงหลังจากคนดูโฆษณาตัวนี้ครับความคาดหวังก็จะเกิดอะไรในคนที่มากก็อยากให้